คครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ตัวของคอปเปอร์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวลูกซอง8ดาวของรอบนี้นะครับลูกซอง EX 8ดาวนะครับแบบขั้น5นะที่เป็นแบบถาวรตอนนี้นะครับผมก็คุณสมบัติก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสดาเมจการยิงคนเล็กๆน้อยๆนะครับจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะเห็นเขาบอกว่ามันสามารถยิงทะลุได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเทสกันอีกทีนะโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องทีม Deathmatch แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองยิงลูกซอง EX 8ดาว Compete World Immortal นะครับเราจะมาลองยิงให้ดูก่อนครับว่าการยิงเป็นไงเนาะเกาะกลุ่มหรือเปล่าก็ประมาณนี้ครับลูกซองมันก็ยิงเกาะกลุ่มประมาณนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าผมรู้สึกว่านี้มันเกาะกลุ่มดีกว่าเนาะแล้วก็มันจะเด้งขึ้นเป็นปกติแล้วนะเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะครับยิงไกลๆก็ค่อนข้างเกาะนะครับใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราจะลองยิงแบบคุมปืนดูนะครับดูนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูหมดคลิกขวานะครับดูครับยิงเป็นกลุ่มเลยครับแทบจะเป็นเลเซอร์เลยนะโดดยิงก็ตรงนะครับแต่เรายิงแบบทางนั้นธรรมดาก่อนดิอันนี้ถ้าโดดจะอันนี้เกินไปนะครับก็ถ้าใครแม่นๆก็เล่นโหมดคลิกขวานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเทสดาเมจกันเลยนะครับผมโอเคครับก็มาลองที่โหมด2จอนี่เหมือนเดิมนะฮะโอ้ปิงปิงเฟรมเรทตกครับลงวิดีโอมาใหม่แล้วกากเฉยเลยโอเคครับไม่เป็นไรครับด้วยความที่มันเป็นลูกซองนะครับยิงใกล้ๆจะตายแล้วนะครับสมมุติระวังเคอร์เซอร์ไว้ประมาณนี้นะครับถ้า2ชุดน่าจะตายนะ2นัดใกล้ๆอย่างนี้จะโดนป่ะวะก็โดนนะครับ2นัดตายเหมือนกันนะครับเนี่ยลองตัวนะลองตัวยิง3นัดนะฮะคือเราไม่ต้องลองพวกนี้ก็ได้มั้งน่าจะตายแล้วเดี๋ยวมาลองโหมดแบบชิดขวาเลยนะยิงไกลๆตายครับน่าจะหายเลยนะครับเลือดร้อยเนี่ยไม่หายนะตัวเข้าเมื่อกี้9 86เลยเมื่อกี้84ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูไฮไลท์เนาะของ EX นี้นะครับคือ 8.5 ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของ8ดาวก็เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับเขาบอกว่ามันยิงทะลุกำแพงได้นะครับโอเคนะอยู่ใกล้ๆเลยใช่ปะประมาณนี้ครับเราจะมายิงแบบเราเปิดหมดอะไรอยู่วะโอเคหมดนี้ต้องลองแบบหมดธรรมดาด้วยครับหมดธรรมดาทะลุปะวะดูมันไม่โดนเหมือนจะทะลุแต่น้อยจะลองเป็นหมดนี้แล้วกันมันดูง่ายกว่าเมื่อกี้กระสุนกระจายเนาะประมาณนี้นะครับเราจะยิงที่ตัวนะครับยิงทำไมไม่โดนวะเออนี่ครับมันยิงทะลุนะครับเนี่ยเห็นมุมขวาตรงนั้นไหมครับมันขึ้นว่าทะลุนะครับโอเคเราลองยิงยานี้ดิไปหนึ่งนะทะลุครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะยิงหลายนัดอยู่นะครับถ้ากำแพงหนานะกำแพงบางน่าจะยิงแป๊บเดียวตายนะครับโอเคครับก็เข้าๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเทสที่ PvE กันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เข้ามาอยู่ในโหมดเฟียร์ยากแล้วนะครับตอนแรกว่าจะเข้าไปเล่นเฟียร์ตำนานนะครับแต่ว่าไม่มีห้องนะครับแล้วก็ไม่มีจอไก่เปิดขนาดนั้นนะครับเรามาลอง EX 8ดาวตัวนี้นะครับก็คือว่าเราจะมาเทสดูว่ามันต่างกับ 8.5 ดาวที่ช่องอื่นๆทำยังไงนะก็หลังจากที่ลองนี้ก็นี่ครับยิงแล้วเด้งครับถ้าเป็น 8.5 มันจะไม่เด้งนะครับเห็นไหมเด้งแบบมีหลายตามากเลยถ้าเป็นแบบ 8.5 ดาวมันจะไม่เด้งนะครับเดี๋ยวถ้าใครนึกไม่ออกลองไปดูช่องที่ทำไปแล้วนะครับช่องไอ้นิวช่อง MP Diary ช่องกังฟูนะฮะเขาทำไปแล้วนะแต่รอบนี้ผมมากับ8ดาวนะครับอาจจะแบบแปลกนิดนึงครับที่ผมมาทำ8ดาวเพราะว่ามันไม่เขาเรียกว่าอะไร
EX มันทำ 8.5 ถาวรไม่ได้ครับผมก็เลยมารีวิวเป็นตัว8ดาวนะครับก็เลยเอาตัวคอปเปอร์เนี่ยที่ทำเป็น8ดาวมาแล้วมารีวิวนะครับโอเคก็เท่าที่ดูดาเมจก็ต่างกันนิดนึงนะครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เห็นผลอยู่นะครับที่แน่คือยิงเด่นครับปัจจัยตรงนี้แหละมันเป็น8ดาวก่อน 8.5 แล้วมันไม่ควรจะเด้งนะครับในความคิดผมนะมันไม่ควรเด้งนะครับดาเมจมันก็แบบ100เท่าไหร่วะมองไม่ออกเลยครับมันเด้งแล้วดูยากมากเลยนะผมแล้วงงจริงไม่มีสกิลเลยครับไม่มีตัว C ให้กดด้วยนะครับก็ใครจะทำก็ทำนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตให้หลอม8เป็น 8.5 ถาวรหรือเปล่านะไฟตังเหลือก็ทำก็ได้นะครับอันนี้ไม่ห้ามครับแต่ว่าใครที่งบไม่ค่อยมีผมไม่แนะนำแล้วกันเอาที่เราไหวครับส่วนใครที่อยากทำก็มีพ่อค้าแม่ค้ารับทำเต็มเลยนะครับก็บอกว่า 3,000 มั้งแม่ค้าจิ๊บรับทำเดี๋ยวไอ้ไข่กรก็น่าจะรับพอลองไปสอบถามดูครับในกลุ่มน่าจะมีรับทำกันพอสมควรนะโอเคแต่ในเรื่องความมันนั้นลูกซองมันยิงมันอยู่แล้วครับดาเมจก็เท่าไหร่วะไม่เยอะเท่าไหร่นะเราต้องคิดค้างอย่างเงี้ยเพื่อที่มันจะไม่เด้งครับซึ่งมันก็คิดค้างตลอดไม่ได้นะนี่ขอเติมกระสุนนะพอยิงมันแล้วแบบกระสุนมันจำกัดอ่ะมันก็ไม่หนุกอ่ะแบบมันยิงแบบเพลินๆเลยกระสุนหมดต้องวิ่งไปเติมเงี้ยกดค้างก็ไม่ได้นะเนี่ยขอกดค้างให้อิโมชันของปืนมันค้างก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับยิงไม่ถึงหรอวะ50ดาเมจไม่เยอะเท่าไหร่นะ57โอ้ต่างกันขนาดนี้เหรอวะเนี่ยเราก็ใส่เซต PVE มายิงอยู่นะดูสิแต่ยิงทะลุมอนนะครับอันนี้คือยิงทะลุมอนอยู่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดีแหละมันยิงแล้วเด้งลายตาข้อเสียได้แค่ตรงนี้มั้งครับกับราคาที่ค่อนข้างสูงไปนิดนึงถ้าเติมเองนะต้องเติมกับพ่อค้าแม่ค้านะครับจะคุ้มกว่าโอ้ใช้จ่าย GP นะผมว่าน่าจะคุ้มกว่าเยอะผมมาทักไปถามทีมงานว่าเขาเรียกว่าอะไรมันสามารถหลอมเป็น 8.5 ได้หรือเปล่าแต่เขายังไม่ตอบนะฮะในช่วงวันหยุดของเขาครับเขาเลยอาจจะไม่ตอบแต่ดีนะครับที่ช่วงวันหยุดเขาเรียกว่าอะไรแบบทีมเพจแบนยังแบนอยู่นะครับทีมแบนไม่งั้นก็หนักพอสมควรเกมไม่มีกันโปนะทำใจฮะตามสภาพกันโปไม่ใช่ไม่เคยมีนะครับเคยมีนะครับแต่ว่ามีแล้วมันไม่ดีอ่ะเพราะว่ามันเด้งคนที่ไม่โปออกครับอันนี้เราก็กดยิงรัวๆนะครับผมลืมไปว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไม่มีสกิลแซดนี่หว่าทำไมบอกตัวนี้มาวะเนี่ยโอเคยิงให้มันจบไปครับเนี่ยไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ก็ยิงได้ครับยิงสนุกดิยิงเข้าทีละเท่าไหร่90นะครับไม่ใช่900ครับค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรครับก็เดี๋ยวตัดไปข้างหน้าเลยนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับปืน EX8ดาวถาวรรอบนี้นะครับทั้งที่5นะส่วนใครที่เงินเหลืออยากทำเป็น180วัน 8.5 ก็ได้นะครับเพราะผมไม่รู้ว่ามันหลอมเป็น 8.5 ถาวรได้หรือเปล่านะครับแต่คือผมคิดว่ามันควรจะได้ครับเพราะว่าเซิร์ฟจีนมันก็มีถาวรไงแต่กลายเป็นว่าเซิร์ฟไทยมันไม่มีถาวรซะงั้นผมคิดว่ามาได้180วันมาใช่ไหมแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนอีก100ชิ้นน่ะไม่ก็150ชิ้นน่ะเพื่อเอาเวกอีกทีนึงเป็นถาวรน่ะเหมือนปืนอันนี้ครับปืนวิทย์อะครับเพื่อนๆนึกออกไหมตัวคอปเปอร์มีปะวะปืนวิทย์คอปเปอร์ไม่มีครับเดี๋ยวผมหารูปให้ดูแป๊บปืนไหนวะตู้โชว์เองอยู่หรือเปล่านะ
เอ๊หรือว่าไม่มีแล้วนะปืนวิทย์ที่คลิกขวาเหมือนนี่ครับปืนนี้ครับนี่ผมคิดว่ามันคงจะเหมือนปืนนี้ครับแต่ว่าก็ถ้าไปถามทีมงานแล้วเขายังไม่ตอบนะครับก็เลยไม่สามารถมีบทสรุปในส่วนนี้ได้ก็สำหรับใครที่คิดจะเติมก็ลองคิดดูดีๆนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าอันนี้เป็นการรีวิวปืน8ดาวให้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ